วัสดีครับทุกคนวันนี้นะฮะเป็นอีก EP นึงซึ่งเราจะมาประกอบตัวโมเดลหรือจะพูดว่าอะไรดีคือจริงๆแล้วมันก็เป็นเหมือนกันพาแหละแต่คือว่าอันเนี้ยมันเป็นหุ่นมาคอสนะซึ่งมันเป็นซีรีส์การ์ตูนที่มันเป็นเครื่องบินนะซึ่งวันนี้เดี๋ยวจะมาลองประกอบดูนะฮะกับมาคอสนะนี่อ้อนแต่เช้าเลยมาวิกนะนี่ขอนั่งก่อนปึ๊บนะนี่นี่บอกได้เลยว่าตอนแรกเห็นเนื้อเฮ้ยมันเท่ดีเหมือนกันนะเครื่องบินแล้วปรากฏว่าเห็นข้างกล่องว่านี่มันแปลงร่างเป็นหุ่นนะจริงๆแล้วในหุ่นมาคอสหรือว่าเครื่องบินหรือการ์ตูนอะไรเนี่ยมันครบรอบ35ปีนะครับผมมาคอสนะฮะซึ่งเป็นซีรีส์การ์ตูนนะฮะมันก็เป็นเหมือนของกันดั้มอ่ะแต่คือว่าบันไดทำออกมาตัวนี้ผลิตในปี2017นะครับสเกล1ต่อ72นะฮะตัวนี้มันชื่อว่า VF-31J นะฮะ Sigfield นะฮะ35 Anniversary เฮ้ยจริงๆนะเห็นจากกล่องเนี่ยเห็นไหมหน้าตามันแปลกๆดีเหมือนกันนะลายของมันเป็นสีน้ำเงินนะฮะเขียนว่า Anniversary นะครับผมมาคอสนะฮะ VF-31 นะฮะตัวนี้นะเจ๋งดีตัวนี้มันก็จะมี3โหมดนะครับคือเป็นไฟเตอร์เป็นเกียร์วอล์กแบททรอยนะครับผมก็คือว่าเป็น3แบบนี้เลยนะอ่านชื่อผิดก็ขออภัยไว้ด้วยนะครับผมตัวนี้นะฮะแล้วเขาก็บอกว่าเนี่ยมันมีสติ๊กเกอร์สีๆแบบนี้มาให้ด้วยนะฮะแปลกตาดีสงสัยจะไปทางมาคอสอีกแต่ไม่รู้นะว่าโมเดลของมาคอสหรือว่าการ์ตูนของมันเนี่ยมันมีโมเดลมาเยอะแค่ไหนนะฮะเอ้าแกเอ้ยนี่เรามาดูนะว่ามันมีกี่ถุงนะข้างในกล่องมันจะเป็นแบบนี้เนี่ยเนี่ยปึ๊บเรามานับถุงกันดีกว่าว่ามีกี่ถุง1ถุง2ถุง3ถุง4ถุง5ถุง6ถุง7ถุงนะครับผมแล้วก็นี่คู่มือในการประกอบนะเฮ้ยเท่ดีนะพี่ดูดี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 เจ๋งนะแต่คือว่าโอ้โหแม่งห่อหุ้มไปด้วยสติ๊กเกอร์เลยเนี่ยงานน่าจะจานช้างแต่ไม่น่าจะเป็นสติ๊กเกอร์น้ำนะมันเหมือนมีสติ๊กเกอร์มาให้2แบบครับเป็นสติ๊กเกอร์น้ำอันนึงแล้วก็เป็นสติ๊กเกอร์ธรรมดาอันนึงสำหรับใครที่จะไปทำสีก็เอาสติ๊กเกอร์น้ำแปะได้เนี่ยดูดิน่าเท่นะมี2แบบเลยนะเอ้าเรามานับแผงกันมา1 213แผงนะครับสำหรับตัวมาคอสฉลอง35ปีมาคอสนะเดี๋ยวเราไปประกอบดีกว่าสปีดบิ้วไปดูเลยจับๆว่าประกอบเสร็จแล้วมันจะเป็นไงเดี๋ยวมาดูทีว่าเราจะแปะสติ๊กเกอร์แบบไหนแล้วก็มาดูกันเพราะมันแปลงร่างด้วยไปเลย Let's goWe'll be right back.
จแล้วโอ้โหพูดไม่ออกเลยอ่ะตอนนี้นะประกอบเสร็จแล้วกับตัวมาคอสตัวนี้นะเฮ้ยสวยงามตอนแรกประกอบมาเป็นเครื่องบินนะมันก็เท่ดีแล้วก็ประกอบเป็นโหมดกึ่งหุ่นกึ่งเครื่องบินนะแล้วก็เป็นหุ่นเลยเฮ้ยมันแปลงร่างได้แบบนี้นะถือว่าเท่นะแล้วคุณมันเป็นอะไรที่เฮ้ยมันก็เป็นอีกแบบนึงอ่ะคือเราต่อกันดั้มแล้วปรากฏว่ามันมีแบบนี้มาผมว่ามันก็เป็นทางออกสำหรับที่เบื่อกันดั้มหรืออะไรนะตัวนี้นะมาคอสตัวนี้ตัวนี้มันจะเป็นฉลองครบรอบ5ปีมาคอสนะซึ่งมันเป็นลายพิเศษนะฮะก่อนหน้านี้มันจะเป็นลายอีกแบบนึงแล้วก็แผงอ่ะหรือว่าไอ้พาร์ทที่มันให้มาเนี่ยมันมีเหมือนเบิ้ลเลยนะก็คือว่าสลับขาวกับดำนะฮะเวลาประกอบมันก็ต้องดูนิดนึงว่ามันใช้อันไหนนะฮะซึ่งมันมีแผงที่มันเป็นสีขาวสีดำสีอะไรเงี้ยยังขาเงี้ยเห็นไหมเนี่ยเนี่ยดูดิมันเป็นสีน้ำเงินตรงขาตรงนี้ก็เป็นแบบสีดำนะฮะมันก็ให้เบิ้ลมาเลยถือว่าใช้ได้เลยทีเดียวสำหรับตัวมาคอสตัวนี้ถ้าเกิดดูจากอินเสิร์ตภาพที่มันเป็นเครื่องบินแล้วก็เป็นกึ่งๆแล้วก็เป็นหุ่นแบบเนี้ยผมว่ามันเท่ดีนะตรงเนี้ยนะมันก็เป็นอะไรที่น่าสนใจอยู่เหมือนกันนะฮะแล้วผมไปเห็นในลายมันสวยไงมันเป็นครบรอบ35ปีตามหน้ากล่องเนี่ยก็มันแปลงได้3โหมดแบบนี้เลยมันก็เท่ดีอยู่เหมือนกันภาพก็จะมาประมาณนี้สวยไหมล่ะเนี่ยเท่จริงๆนะฮะตัวนี้ก็ไปหาข้อมูลมานิดๆหน่อยไปดูเทคนิคเชลสเปคของมันนะว่ามันจะเป็นไงกับตัวมาคอสเทคนิคเชลสเปคคือตัวมาคอสตัวนี้มันมีทั้งอยู่ในอนิเมะด้วยแล้วก็อยู่ในหนังด้วยแล้วก็อยู่ในเกมด้วยแมคคอนิคอลดีไซเนอร์ตัวนี้คือโชจินะคาวามูรินะครับผมโอเปอเรเตอร์คือเดลต้าไฟท์นะฮะนักบินคือฮายาเตะนะครับผมความสูงของมันอยู่ที่ 3.85 เมตรนะฮะความสูงทั้งหมดอยู่ที่ 15.33 เมตรนะฮะแล้วก็น้ำหนักอยู่ที่ 8.5 ตันนะครับผมความเร็วที่ทำได้นะครับอยู่ที่ 6,791.4 กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับผมและนี่นะครับก็เป็นเทคนิคเชี่ยวคร่าวๆนะสเปคคร่าวๆนะภาพการได้กราบขออภัยไว้ด้วยนี่เป็นไงนะฮะมาคอสโหเท่หุ่นมันเหมือนแบบแปลงร่างเป็นหุ่นแล้วเหมือนตั๊กแตนยงโย่เลยสุดโทมาดูจุดขยับของมันดีกว่าตัวนี้นะจุดขยับผมว่ามันค่อนข้างใช้ได้นะฮะเนี่ยมันขยับก็ถือว่าแน่นนะเนี่ยดูดิงอขาได้แบบเยอะเลยนะเนี่ยแล้วก็ขยับมันก็เป็นจอยในการขยับนะฮะขาล่างก็ขยับได้ตรงนี้นะก็เป็นไอพ่นเป็นอะไรฮะพลาสติกถือว่าดีนะแขนเขินเนี่ยตัวหัวก็ขยับได้แขนเขินเอวไหลไหลเลยอย่างเงี้ยคือมันคำนึงถึงการดีไซน์ของเครื่องบินเป็นหลักนะฮะแต่คือว่าการออกแบบโดยกายภาพของมันโดยรวมผมถือว่ามันเท่ดีเหมือนกันนะมันสามารถที่จะพับเป็นเครื่องบินแล้วก็เป็นโหมดต่อสู้หรืออะไรอย่างเงี้ยมันก็มีอะไรที่มันมีความน่าสนใจของมันเลยทีเดียวนะฮะคนออกแบบเก่งมากๆนะฮะไม่รู้ทำยังไงคือออกแบบจากการ์ตูนให้มันเป็นของจริงแบบนี้โคตรเก่งนะฮะถ้าเกิดสมมติว่าให้เปรียบเทียบนะคือมาคอสตัวนี้มันออกแบบมาได้ลงตัวแต่วัสดุหรือสติ๊กเกอร์เนี่ยมันทำมาค่อนข้างดีมากนะจุดขยับเนี่ยมันคือถือว่าดีสำหรับการที่มันเป็นเครื่องบินแล้วแปลงเป็นหุ่นเนี่ยเก่งมากๆผมบอกได้เลยว่าชอบจากการที่ว่าไม่เห็นสนใจไปเห็นนอกกล่องแล้วปรากฏว่าเอ้ยมาลองประกอบดูผมถือว่าดีมากๆเลยนะฮะอ่ะโอเคเรามาให้ดาวกันดีกว่าจาก5ดาวตัวนี้นะครับมาคอส Anniversary จะให้อยู่ที่5ดาวครับผมให้5ดาวไปเลยเพราะว่าผมชอบในการออกแบบดีไซน์ออกแบบตัวข้างในแล้วแปลงเป็นหุ่นอะไรยังไงเนี่ยแล้วก็ตัวหุ่นเนี่ยรูปลักษณ์ภายนอกแล้วก็แปลงเป็นเครื่องบินเนี่ยสวยงามนะฮะมันเท่จริงบางคนเขาก็จะแบบว่ามีทั้ง2ตัวแปลงเป็นหุ่นแล้วก็เป็นเครื่องบินตั้งชุดคู่อยู่ในตู้นะผมบอกเลยว่ามันเท่จริงนะเท่จริงอ่ะไม่รู้จะพูดยังไงกับตัวมาคอสนะถ้าใครชอบก็ฝากกด Subscribe ไลค์แชร์กันด้วยนะครับอย่าเพิ่งสคริปต์นะครับโฆษณาเพื่อเป็นกำลังใจในการประกอบคลิปตัวต่อไปหรือมาคอสจะได้ไปต่อหรือเปล่าก็ลองดูฮะคอมเมนต์มาว่าตัวไหนจะให้ประกอบอีก
ก็ลองคอมเมนต์มาวันนี้ขอบคุณมากครับฝากกดSubscribeไลค์แชร์กันด้วยนะจ๊ะไปแล้วจ้ะจับมาคอร์สนะฮะแต่ง